ยเป็นไหมคะพออายุมากหน่อยใช้อะไรก็แพ้ไปหมดหดผื่นคันขึ้นง่ายถ้าอยากหายฟังคลิปนี้ค่ะจะช่วยได้มากๆเลยอย่างแรกนะคะทุกคนต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้ก่อนค่ะอย่างเช่นพวกไรฝุ่นเกสรดอกไม้พวกขนหมาขนแมวพวกนี้ค่ะอาจจะเริ่มโดยการเอาปลอกหมอนหรือว่าผ้าห่มของเราเนี่ยไปทำความสะอาดนะคะและอย่างที่สองค่ะหลีกเลี่ยงอย่าให้ผิวหนังของเราเนี่ยอับชื้นนะคะเพราะถ้าผิวของเราอับชื้นเนี่ยมันจะทำให้ระบายเหงื่อออกไปไม่ได้ก็จะทำให้ผิวหนังอักเสบเกิดเป็นผดผื่นคันตามมาซึ่งเราอาจจะแก้โดยการใส่เสื้อผ้าบางๆสั้นๆแล้วก็อาบน้ำบ่อยๆนั่นเองค่ะส่วนข้อ3นะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงแล้วก็ยังมีอาการแพ้อยู่อาจจำเป็นที่จะต้องใช้พวกยาสเตียรอยด์เพื่อลดอาการคันนะคะแต่ก็ต้องปรึกษาเภสัชก่อนใช้ด้วยนะคะส่วนข้อ4ค่ะทุกคนให้รับประทานยาแก้แพ้ร่วมด้วยเอาชนิดที่มันไม่ง่วงนะคะและข้อสุดท้ายนะคะสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือการฟื้นฟูคอลลาเจนใต้ผิวให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นโดยการปรับสมดุลภายในด้วยพืชธรรมชาติค่ะเมื่อผิวของเราแข็งแรงนะคะอาการแพ้สิ่งแวดล้อมมันก็จะหายไปตัวที่มีคุณภาพดีๆและใช้ได้ผลนะคะก็อย่างเช่นดีโตเฟนตัวนี้เลยค่ะให้เพื่อนๆลองเอาไปทำตามดูทั้ง5ข้อนะคะการผิวแพ้ง่ายมันก็จะดีขึ้นค่ะ